สวัสดีครับน้องๆพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนถึงการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้สูตรตอนที่2ครับซึ่งในคาบนี้น้องๆจะยังอยู่กับคุณครูและเพื่อนๆการเรียนวันนี้จะสนุกขนาดไหนไปเริ่มกันเลยครับสวัสดีค่ะทุกคนยังมีชุดจิ๊กซออยู่กับตัวครบใช่ไหมคะครับในครั้งที่แล้วครูได้สอนการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้สูตรซึ่งเป็นการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ยังจำกันได้ใช่ไหมคะได้ครับลองบอกครูสิคะว่าสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนั้นมีสูตรว่าอย่างไรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมใช้สูตรเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงคูณฐานค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่ครูได้บอกไปในช่วงต้นนะคะว่าครั้งก่อนเราเรียนการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมซึ่งมีส่วนสูงอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมดังนั้นในวันนี้เราจะเรียนการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปกันบ้างเอาละค่ะทุกคนหยิบชุดจิ๊กซอขึ้นมาค่ะเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นหยิบรูปสามเหลี่ยม OPE ขึ้นมานักเรียนทุกคนเห็นอะไรบ้างคะผมเห็นรูปสามเหลี่ยมนี้มีฐานยาว2เซนติเมตรครับแต่ผมไม่ทราบว่าส่วนสูงอยู่ตรงส่วนใดครับทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่วินบอกหรือเปล่าคะเห็นด้วยค่ะจากรูปสามเหลี่ยม OPE นักเรียนทุกคนคิดว่าเราจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้ได้หรือไม่คะไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหาส่วนสูงของรูปได้อย่างไรการหาส่วนสูงต้องลากส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานแต่เนื่องจากรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านจึงต้องลากส่วนของเส้นตรงมาตั้งฉากกับส่วนต่อของฐานตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1เริ่มจากลากเส้นต่อจากเส้นตรง OE เราจะได้เส้นแบบนี้ค่ะต่อมาขั้นตอนที่2ลากเส้นจากจุด P ลงมาให้ตั้งฉากกับเส้นที่ลากต่อจากเส้นตรง OE ทีนี้เราก็จะได้เส้นความสูงแล้วค่ะสำหรับระยะความสูงนั้นเราสามารถวัดระยะได้จากการใช้ไม้บรรทัดค่ะเมื่อเสร็จจากการสร้างเส้นแล้วเราสามารถใช้การแทนค่าในสูตรการหารพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้เลยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะข้อที่1นักเรียนทุกคนหยิบรูปสามเหลี่ยม PLK ขึ้นมาค่ะเราจะมาหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้กันก่อนอื่นต้องทำอะไรก่อนคะสร้างส่วนสูงครับถูกต้องค่ะพายออกมาทำหน้าชั้นสิคะครับก่อนอื่นต้องลากส่วนสูงจากจุดยอดไปตั้งฉากกับส่วนต่อของฐานโดยการลากเส้นต่อจากเส้นตรง KL และลากเส้นตรงจากจุด P ลงมาตั้งฉากกับเส้นที่ลากต่อจากเส้นตรง KL แบบนี้จากนั้นทำการวัดระยะความยาวฐานโดยความยาวจากจุด L ไปจุด K เท่ากับ3เซนติเมตรส่วนสูงเท่ากับ2เซนติเมตรดังนั้นสามารถหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม PLK ได้โดยใช้สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ2คูณ3เท่ากับ3ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PLK คือ3ตารางเซนติเมตรครับถูกต้องค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีเราไปทำโจทย์กันต่ออีกสักหน่อยนะคะให้ทุกคนหยิบรูปสามเหลี่ยม OMG ขึ้นมาแล้วลองหาพื้นที่ดูนะคะวินได้หรือยังจ๊ะนี่ครับเราทำการสร้างเส้นความสูงกันเถอะครับลากภาพลงในกระดาษแล้วทำการลากส่วนสูงจากจุดยอดไปตั้งฉากกับส่วนต่อของฐานโดยการลากเส้นต่อจากเส้นตรง GM และลากเส้นตรงจากจุด Oลงมาตั้งฉากกับเส้นที่ลากต่อจากเส้นตรง GM แบบนี้จากนั้นวัดความยาวฐานและความสูงได้ค
ความยาวฐานโดยวัดความยาวจากจุด M ไปจุด G เท่ากับ7เซนติเมตรความสูงเท่ากับ18เซนติเมตรจากนั้นทำการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม OMG จากโจทย์ความยาวฐานเท่ากับ7เซนติเมตรความสูงเท่ากับ18เซนติเมตรจากนั้นแทนค่าในสูตรหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม OMG เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ18คูณ7เท่ากับ63ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยม OMG คือ63ตารางเซนติเมตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยม OMG คือ63ตารางเซนติเมตรค่ะคุณครูถูกต้องค่ะเก่งมากเอาล่ะจากการทำโจทย์ทั้งคราวที่แล้วและคราวนี้ครูขอสรุปให้นักเรียนทุกคนฟังว่าในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั้นไม่ว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมจะอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมหรืออยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยมก็ใช้สูตรการคำนวณเดียวกันได้ค่ะน้องๆครับเรามาพักทำกิจกรรมทดสอบความรู้กันหน่อยดีกว่าเป็นอย่างไรคะทำกันได้หรือเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวครูจะสรุปเนื้อหาให้ฟังอีกครั้งนะคะการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่มีส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยมเราสามารถลากส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานแล้ววัดระยะความสูงจากนั้นแทนค่าในสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเพื่อหาคำตอบซึ่งสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคือเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานเอาล่ะครับน้องๆเรามาทำกิจกรรมทดสอบความรู้กันดีกว่ากับกิจกรรมฉายเดี่ยวฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่ข้อที่1รูปสามเหลี่ยม PQR มีพื้นที่เท่าไหร่ทำการลากเส้นสมมุติโดยการลากเส้นต่อจากเส้นตรง RQ และลากเส้นตรงจากจุด Q ลงมาตั้งฉากกับเส้นที่ลากต่อจากเส้นตรง RQจากนั้นทำการวัดความยาวฐานและความสูงความยาวฐานเท่ากับ6เซนติเมตรความสูงเท่ากับ4เซนติเมตรแทนค่าในสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยม PQR เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ4คูณ6ตารางเซนติเมตรเท่ากับ12ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยม PQR เท่ากับ12ตารางเซนติเมตรข้อที่2รูปสามเหลี่ยม NPO มีพื้นที่เท่าไหร่ทำการลากเส้นสมมุติโดยการลากเส้นต่อจากเส้นตรง OP และลากเส้นตรงจากจุด N ลงมาตั้งฉากกับเส้นที่ลากต่อจากเส้นตรง OP จากนั้นทำการวัดความยาวฐานและความสูงความยาวฐานเท่ากับ10เซนติเมตรความสูงเท่ากับ8เซนติเมตรแทนค่าในสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยม NPO เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ8คูณ10ตารางเซนติเมตรเท่ากับ40ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยม NPO เท่ากับ40ตารางเซนติเมตรข้อที่3รูปสามเหลี่ยม LMC มีพื้นที่เท่าไหร่ทำการลากเส้นสมมุติโดยการลากเส้นต่อจากเส้นตรง MCและลากเส้นตรงจากจุด L ลงมาตั้งฉากกับเส้นที่ลากต่อจากเส้นตรง MC จากนั้นทำการวัดความยาวฐานและความสูงความยาวฐานเท่ากับ8เซนติเมตรความสูงเท่ากับ7เซนติเมตรแทนค่าในสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยม LMC เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ7คูณ8ตารางเซนติเมตรเท่ากับ28ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยม LMC เท่ากับ28ตารางเซนติเมตรข้อที่4รูปสามเหลี่ยม XCQ มีพื้นที่เท่าไหร่ทำการลากเส้นสมมุติ
ดยการลากเส้นต่อจากเส้นตรง XQ และลากเส้นตรงจากจุด C ลงมาตั้งฉากกับเส้นที่ลากต่อจากเส้นตรง XQ จากนั้นทำการวัดความยาวฐานและความสูงความยาวฐานเท่ากับ10เซนติเมตรความสูงเท่ากับ9เซนติเมตรแทนค่าในสูตรหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม XCQ เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ9คูณ10ตารางเซนติเมตรเท่ากับ45ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยม XCQ เท่ากับ45ตารางเซนติเมตรข้อที่5รูปสามเหลี่ยม GOF มีพื้นที่เท่าไหร่ทำการลากเส้นสมมุติโดยการลากเส้นต่อจากเส้นตรง GF และลากเส้นตรงจากจุด O ลงมาตั้งฉากกับเส้นที่ลากต่อจากเส้นตรง GF จากนั้นทำการวัดความยาวฐานและความสูงความยาวฐานเท่ากับ22เซนติเมตรความสูงเท่ากับ10เซนติเมตรแทนค่าในสูตรหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม GOF เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ10คูณ22ตารางเซนติเมตรเท่ากับ110ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยม GOF เท่ากับ110ตารางเซนติเมตรวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วพบกันคราวหน้ากับการทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมาติดตามกันนะครับ